ไม่ว่ายังไงต้องส่งตัวนางไปจริงๆหรอฝ่าบ่ามีพระบัญชาให้ส่งตัวองค์หญิงของเราไปแต่ว่านางเป็นธิดาเพียงคนเดียวของเรานะคะข้าก็ไม่อยากให้ไปนักหนาหรอกนะไม่เหนื่อยเลยว่าจะต้องส่งนางไปทั้งครั้งอย่างนี้แล้วชาตินี้ข้ายังจะได้เห็นหน้านางอีกหรือสาวใช้ไปตามตัวหญิงมาที่นี่อีก5นาทีต่อมาท่านพ่อท่านแม่เรียกหาข้าเหรอคะเอลล่าเอลล่าสมรวมกี่ย่าหน่อย ขออภัยค่ะท่านพี่องค์หญิงเอลล่าห้องใต้มีพระบัญชาให้ส่งองค์หญิงลำดับที่1ไปเป็นพระชายาขององค์ราชทายาทลำดับที่1นับตั้งแต่วันนี้เอลล่าเจ้าต้องเตรียมเดินทางไปที่นั่นตอนนี้ท่านพ่อแค่เล็กๆก็จริงแต่ก็มีอำนาจมากเกินกว่าจะมองข้ามได้ข้าได้ยินว่าองค์หญิงของที่นั่นยังเยาว์นักนางอายุ17ปีถึงวัยที่ควรออกเรือนได้แล้วห่างกับเจ้าแค่6ปีเองไม่ใช่เหรอ17ปีเหตุใดฝ่าบาทถึงให้ข้าแต่งงานกับสตรีที่มีอายุน้อยเช่นนี้ข้ารู้ว่าเจ้ากังวลเรื่องอายุของนางแต่เจ้าก็ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธนี่แต่ว่าพระชายารองของเจ้าที่เป็นแค่ลูกสาวขุนนางก็อายุแค่18ปีเท่านั้นคนหนึ่งเป็นองค์หญิงของแคว้นฮานอีกคนเป็นธิดาของขุนนางที่มีอำนาจบิดาของพวกนางจะเป็นกำลังในการสืบทอดบัลลังก์ของเราเจ้าก็ไปเตรียมตัวเถอะองค์หญิงคงใกล้จะถึงแล้วฝ่าบาทช่างมองไกลยิ่งนักข้าขอน้อมรับตามพระบัญชาองชายพะยะค่ะมีอะไรองค์หญิงจากแคว้นฮานเสด็จมาถึงแล้วพะยะค่ะผู้ใดออกไปรับแล้วหรือยังองชายลูกออกไปรับพะยะค่ะพออยู่ที่พระราชวังชั้นนอกพอดีลูกงั้นเหรอถ้าเป็นลูกก็วางใจได้พะยะค่ะองค์หญิงแคว้นฮานยินว่าองค์หญิงมีเพียงแค่องค์เดียวนี่คงจะเป็นการตัดสินใจที่ยากน่าดูสินะคือองค์หญิงท่านคงเดินทางมาหน่อยสินะเราไปนั่งพักกันที่สวนนวังก่อนดีไหมยังไงสาวใช้ยืนรอข้างนอกก่อนเพราะสวนนี้เข้าได้เฉพาะคนในราชวงศ์น่ะสวนที่นี่สวยจังเลยอ่ะข้าขอทราบชื่อองค์หญิงหน่อยได้ไหมขออภัยค่ะข้าควรบอกท่านก่อนแท้ๆข้ามีนามว่าเอลล่าเป็นองค์หญิงลำดับที่หนึ่งของแคว้นเอลล่างั้นหรือแล้วองค์ชายมีนามว่าอะไรอ่ะข้าไม่ใช่องค์ชายหรอกข้าเป็นเพียงเชื้อพระวงศ์เท่านั้นน่ะเอ๊ะขออภัยค่ะข้าชื่อลู่องค์หญิงผู้นี้อายุ17ปีแต่ยังดูเด็กขวัญนั้นมากนี่เหรอเพื่อจะมาเป็นพระชายาของโอ๊ยเจ็บที่หัวใจชะมัดนี่มันอะไรกันท่านเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะตามข้ามาเถอะเราจะไปที่วังกันเพคะไอ้เจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าน่ะขาของข้าบาดเจ็บงั้นเหรอเป
ล่าค่ะแค่เหน็บชาเท่านั้นเองงั้นเดี๋ยวข้าอุ้มท่านไปเองไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นอะไรได้ยังไงล่ะดินแดนแห่งนี้เป็นหนึ่งในดินแดนที่มีอำนาจมากเทียบเท่ากับจักรวรรดิดังนั้นจึงมีการช่วงชิงอำนาจและบัลลังก์กันอย่างดุเดือดกว่าดินแดนอื่นโดยเฉพาะในรัชสมัยของฮ่องเต้องค์ก่อนรุนแรงจนหาที่เปรียบไม่ได้เหล่าราชทายาททั้งหลายล้วนตายตามกันไปอย่างกับปริศนาและเหลือรอดคนสุดท้ายคือองค์ชายลำดับที่6หรือฮ่องเต้องค์ปัจจุบันฮ่องเต้ได้มีราชทายาทเตรียมขึ้นสืบบัลลังก์กันดังหลายคนมากและแต่ละพระองค์ก็มีภรรยาแล้วและตอนนี้ราชทายาทลำดับที่1กำลังจะจัดพิธีแต่งงานกับภรรยาลำดับที่1ของเขานั่นเองหลังจบพิธีอภิเษกสมรสเจ้าจงทิ้งชีวิตในฐานะองค์หญิงแคว้นนี้ไปซะเพราะนอกจากนี้ไปเจ้าคือพระชายาของรัชทายาทลำดับที่1เข้าใจหรือไม่พระชายาเอลล่าข้ารู้สึกไม่สบายใจเอาซะเลยนี่เราก็ผ่านงานแต่งงานมาแล้วนะตอนนี้เราควรจะมีความสุขสิองค์รัชทายาทเสด็จแล้วนี่มันอะไรกันลืมตาแล้วเงยหน้าขึ้นมาข้าคือชามิ่งสวามีของเจ้าบุรุษผู้นี้ดูเป็นผู้ที่มีจิตใจหนักแน่นและเยือกเย็นจังตัวสั่นเชียวกลัวเรางั้นเหรอเจ้าเป็นเด็กหรือไงถึงกลัวสามีตัวเองเจ้าอยากจะทำอะไรก็ตามใจเจ้าเถอะจะปักผ้าหรืออ่านหนังสือก็ตามใจข้าจะไม่ยุ่งกับเจ้าส่วนเจ้าก็อย่าขวางทางข้าเช่นกันข้าจะไม่ยอมให้เจ้ามาขัดขวางเส้นทางสู่พลังของข้าเด็ดขาดจงไว้ให้ดีแล้วไม่ต้องรอข้าเพราะข้าคงไม่มาหาเจ้าอีกแล้ว น่ากลัวเหลือเกินข้าชื่อลู่ยินดีที่รู้จักนะองค์หญิงเอลล่าถ้าคนผู้นั้นคือองค์ราชทายาทแล้วก็คงจะดีกว่านี้สินะเกิดอะไรขึ้นกับข้ากันแน่ที่ผ่านมาข้าไม่เคยดื่มสุราเพียงคนเดียวมาก่อนแต่ไม่ว่าจะดื่มสักเท่าไรมันก็ไม่ยอมออกฤทธิ์สักทีนี่ข้าเป็นไรไปแล้วเนี่ยองค์หญิงเอลล่าเช้าวันต่อมานี่ก็สายป่านนี้แล้วทำไมพระชายาถึงยังไม่ตื่นอีกนะข้าเข้าไปดูก่อนดีไหมนะจะเอายังไงดีล่ะเนี่ยองค์หญิงเป็นอะไรหรือเปล่าเจนเกิดอะไรขึ้นท่านไม่สบายจริงจริงใช่ไหมเจนองค์รัชทายาทพูดไม่ดีกับท่านเหรอคะเกิดอะไรขึ้นอย่าบอกนะว่าองค์ราชทายาทไม่สนใจท่านเลยเมื่อคืนท่านนอนคนเดียวใช่ไหม เรื่องนี้ห้ามให้ใครรู้เด็ดขาดทำไมล่ะเจน ทำไมฝ่าบาทถึงส่งองค์หญิงที่แสนเบาบางของหม่อมฉันมาที่นี่กันนะเจนหากพวกขุนนางอื่นๆรู้ว่าเมื่อคืนองค์หญิงถูกองค์ราชทายาทมาหาเมืองแล้วก็แล้วข้าทำยังไงดีข้าไม่ยอมแน่ๆข้าจะไม่ยอมให้องค์หญิงของข้าต้องถูกเอาไปพูดแย่ๆแน่ๆเจนแต่ว่าเมื่อคืนข้าจะกรีดแขนเพื่อให้มีเลือดติดอยู่ที่เตียงแม้จะเล็กน้อยก็ตามแต่ว่ามันอันตรายนะเพื่อองค์หญิงข้ายอมทำทุกอย่างค่ะเจนทำไมเราถึงนั่งอยู่ในห้องนั้นจนถึงเช้า
น้ำตาของนางที่มีต่อเรามันคือความหวาดกลัวงั้นเหรอฮ่าไม่นึกเลยว่าคนอย่างเราจะมีความรู้สึกเช่นนี้ด้วยมันคือความเห็นใจหรือความเวทนากันแน่นะองค์รัชทายาทพะยะค่ะไร้สาระช่างเป็นผู้หญิงที่น่าสมเพชจริงๆองค์รัชทายาทพระชายาเสด็จมาพะยะค่ะเอล่างั้นเหรองั้นก็ให้เข้ามาสิคารวะค่ะท่านพี่ขอบคุณท่านพี่ไม่ทราบว่าเสวยอะไรแล้วหรือยังคะเจ้ามีธุระอันใดข้าแค่มาคารวะท่านเฉยๆเจ้ากลัวข้าไม่ใช่หรือไงเอ๊ะปกติมีหญิงใดบ้างคารวะสามีตัวเองทั้งที่ถูกปฏิเสธในคืนส่งตัวคือข้าก็ต้องกลัวอยู่แล้วค่ะพอเมื่อคืนเป็นแบบนั้นข้าอาจจะไปทำบางอย่างให้ท่านพี่เสียอารมณ์หรือไม่ท่านก็คงไม่พอใจหม่อมฉันยังกับลูกหมาตัวน้อยๆเลยแฮะแต่ว่าการมาคารวะท่านพี่ในตอนเช้าคือเป็นสิ่งที่พึงกระทำไม่ใช่หรอคะนั่นสินะนั่นสินี่ข้าเผลอแล้วออกไปทำไมกันนะข้าก็เลยคิดว่าจะมาคารวะท่านในทุกๆวันน่ะตามใจเจ้าเลยก็แล้วกันหมดธุระแล้วใช่ไหมถ้าเช่นนั้นข้าไม่รบกวนท่านแล้วสมกับเป็นธิดาของกษัตริย์แสดงถึงการอบรมเลี้ยงดูที่ดีเลยแฮะติ๊กเกอร์ไลน์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วใน LINE STORE นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นลิงก์แนะนำเลยขอขอบคุณ True Super Fiber Gamer Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุดแถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตรีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ description ด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ www.truesuperfibergamerprotech.com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ